สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับในครั้งนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับการเทสเด็คของไซโน่เช่นเคยนะฮะแต่รอบนี้นะครับเราจะมาทำปฏิกิริยาเรื่องของการบีบอัดหรือแผ่ขยายกันนะฮะโดยเอาคอเล่เข้ามานะครับทำปฏิกิริยาระหว่างไม้กับไฟฟ้านะครับโอเคไหมซึ่งคอนเซปต์ของเด็คเนี้ยครับคือผมต้องพยายามแปะตรงส่วนของคอเล่ครับแล้วก็ตรงส่วนของอาจจะสลับเป็นฟิตอะไรเงี้ยครับทำให้เกิดปฏิกิริยาตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับค่อยไปจบที่ไซโน่นะฮะตอนที่ตรงส่วนของแพสซีฟเขาครับทำงานแล้วคืออย่างที่เคยคุยในคลิปที่แล้วครับคือแพสซีฟของไซโน่เนี่ยครับมันมีข้อเสียอยู่ตรงนึงก็คือเราต้องรอครับให้สเต็ปมันขึ้นหรือไม่งั้นก็คือต้องกดอันติเมทใช่ไหมฮะทีนี้ผมก็เลยจู่ไปทางแบบเล่นกับพวกของไฟฟ้าอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีการเล่นลองเล่นกับพวกกันยูพวกอะไรฮะเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันอีกทีนะโอเคไหมทีนี้ด้วยความที่พอมันต้องใช้ติอย่างเงี้ยครับผมเลยใส่ตรงส่วนของเรโซแนนซ์เป็นท่าไฟฟ้าแทนนะฮะแทนที่จะใส่ตรงส่วนของสตาร์ไซน์นะฮะสาเหตุเพราะว่าคือการ์ดใบนี้ครับมันเสียคอร์สต่ำกว่าแล้วถ้าสมมติอย่างเงี้ยครับเราหนีอย่างเงี้ยเราก็ใส่ตัวส่วนของท่าไฟฟ้าเป็นสองตัวก็ได้ฮะแล้วตัวส่วนของฟิชเองเนี่ยข้อดีของเขาก็คือมันเป็นแบบตัวธนูเหมือนกันมันสามารถใช้ธนูอันเดียวกับคอเล่ได้นะก็จะได้ประหยัดสล็อตนะครับในการเล่นนะส่วนที่เหลือในส่วนของการ์ดเนี่ยครับก็จะตามนี้นะฮะเดี๋ยวผมเลื่อนให้ช้าๆนะครับพรุ่งนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ์ดที่แบบว่าใช้ในการที่เราปั๊มคอนะครับแล้วก็มีตรงส่วนของการที่ล็อกท่าอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะไม่ได้ใส่ของส่วนของธาตุไม้เข้ามานะผมมองว่าอาร์ติแฟกต์ธาตุไม้อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วสล็อตการ์ดมันไม่ค่อยจะพอแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันมีการสถานที่ค่อนข้างจะเยอะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้ผมก็เลยปรับตัวส่วนของเด็กครับโดยที่เราใส่ตัวส่วนของลิบิโทมีเข้ามานะฮะเพื่อที่เราจะสลับตัวได้สะดวกหน่อยนะครับกับตรงส่วนของอันนี้ฮะเชนจิ้งชิปนะฮะเพราะผมมองว่าเด็กเนี้ยครับมันเล่นช้าอาจจะมีโอกาสสลับตัวได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกคือหลักๆครับต้องพยายามเอาตัวคอเล่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วทำปฏิกิริยาให้ได้มากๆใช่ไหมครับแล้วสลับเข้าไปหาไซโน่ซึ่งกว่าไซโน่จะพร้อมจริงๆน่าจะใช้เวลานานพอสมควรก็จะใช้วิธีนี้มากกว่าฮะอาจจะต้องมีการสลับตัวระหว่างฟิตหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยต้องเตรียมนะฮะตัวส่วนของอาหารฮะไว้เผื่อไว้นะฮะก็อาจจะใส่มาเยอะหน่อยแต่จะไม่ได้ใส่พวกลุงหมาพวกอะไรฮะพวกผมมองเป็นลักษณะอย่างนั้นไปนะครับโอเคไหมอันนี้เดี๋ยวเราก็ไปลองเทสเด็กกันนะฮะว่ามันจะเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กนะฮะโอเคนะนี่เราก็ไปกันนะฮะดูเอลออนไลน์นะครับเริ่มได้มาดวลได้มาโอเคผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะฮะทีนี้มันติดมาส่วนของในตัวคอนสแตนชั่นของพอเล่มานะครับแล้วก็การ์ดใบนี้นะฮะผมก็จะทำการใช้ไปทั้งนี้เลยนะฮะแต่ทีเนี้ยผมด้วยความที่ผมยังไม่ได้ตีปกติเลยเทิร์นแรกๆแน่ๆน่าจะต้องเอาการ์ดใบนี้ออกนะครับแล้วก็รวมถึงใบนี้ทิ้งไว้ก่อนละกันเพราะว่าผมต้องอยู่กับคอเล่ทั้งหมดละกัน2เทิร์นอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทันทีโอ้โหไม่เจ้าหนีมันใช้ได้หมดเด็กเลยนะเนี่ยแต่เราชอยใช้ดีกว่าเดี๋ยวดูนะฮะว่าคอมันจอดเป็นไรผมต้องการลูกไฟฟ้าอีกลูกนึงนะฮะอย่างน้อยนะโอ้ไม่ใช่ลูกไฟฟ้าสิลูกไม้นี่แหละเพราะว่าผมต้องใช้ตัวส่วนของคอนสแตนชั่นของคอเล่นะมันมีข้อดีอันนี้ฮะเรื่องส่วนของการที่ทำให้แบบปฏิกิริยาเกี่ยวกับไม้ครับความเสียหายมันบวกหนึ่งเทอร์ละครั้งนะโอเคไหมทีนี้สิ่งที่ผมต้องทำนะฮะคือแน่นอนนะครับว่าดูจากสภาพแล้วเขาเริ่มเป็นลูกเครื่องชิงใช่ไหมมันมีโอกาสที่ผมจะโดนอัดดังนั้นนะฮะใส่ให้คอเล่ไปก่อนเลยนะครับแล้วเราก็ทำการใช้ตัวส่วนของคอนสแตนชั่นไปแบบนี้โอเคนี่ไงเขาจะทำดาเมจกับผมแล้วเปลี่ยนตัวน่าจะสกิล2แหละน่าจะไม่พ้นอ้าวเปลี่ยนตัวเฉยเลยโอเคฝ่ายผมเป็นฝ่ายดำเนินการต่อนี่เนื่องจากทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมจะบวกตรงส่วนของไอ้ตัวเกียร์ทำมันตายให้คอเล่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำการจบเทิร์นนะฮะเพราะว่าคอร์สมันตันแค่นี้แหละมันได้แค่นี้เพราะว่าจั่วเป็นส่วนของเต่าธาตุไม้มาไม่ดีนะฮะสุ่มมาแล้วไม่เวิร์กเท่าไหร่โอเคเขาก็เล่นเป็นเซตติ้งเหมือนผมนะฮะแต่นี่มันแปดท่าแล้วนะน่าจะโดนทำตรงส่วนของไอ้ปฏิกิริยาครับในเทิร์นหน้าแน่ๆนี่ผมต้องภาวนานะฮะนิดนึงว่าให้มันออกมาเป็นแบบธาตุไม้นะอย่าใช้คอสการ์ดไม่ได้อีกจะงานเข้าเอาเออไม่เป็นไรเราใช้การ์ดใบนี้ก่อนนะครับเพื่อสุ่ม
ัวส่วนของลูกเต๋าใหม่นะฮะผมจะทิ้งท่าไฟฟ้าไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าต้องใช้อะไรนะอันนี้เอาออกคือถ้าดวงไม่ดีก็ขออย่างน้อยแบบให้มันแบบไปอยู่ในหมวดของแบบลูกเต๋าท่านเดียวกันนะครับโอเคได้เดี๋ยวผมต่อไปนะครับผมจะใช้แอนติเมทนะครับแปะท่าไว้ก่อนนะนี่ผมมีทางเลือกอยู่2แบบคือผมแบบทำการที่เราใช้ตัวใบนี้แล้วค้างอยู่ที่คอเล่กับการที่เราเปลี่ยนมาเป็นฟิชนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าสภาพมันเป็นยังไงแต่ผมน่าจะเลือกเป็นเคสกรณีเปลี่ยนเป็นฟิชมากกว่าถ้าเขาไม่ได้เล่นอะไรแปลกๆมานะอันนี้มีการน่าจะเป็นการทิ้งการ์ดนะฮะในการเปลี่ยนท่าลูกเต๋าด้วยนะแสดงว่าจั่วในมือเขาน่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ติดชาร์จไฟฟ้านะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำนะครับคือทำการเปลี่ยนตัวเป็นฟิชนะฮะอันนี้นะแล้วมาดูนะฮะว่าเขาจะทำอะไรต่อโอเคฝั่งตรงข้ามก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะฮะทีนี้ผมจะกดเป็นส่วนของออสนะฮะนี่แบบนี้อ่ะทีนี้เรามาดูนะครับว่าฝั่งตรงข้ามจะเอายังไงอ่ะเปลี่ยนเป็นชิวๆซะแล้วจะเปลี่ยนกันเยอะจังเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะจบเทิร์นแค่นี้ก่อนนะครับดูจากสภาพเขานั่นจะแปะน้ำใส่ผมแต่ด้วยความที่เหมือนตะกี้ตัวส่วนของตัวเครื่องชิงใช้สกิลไปแล้วใช่ไหมครับเขาน่าจะยังมีการ์ดไอ้ตรงส่วนของที่แบบว่าเรียกเครื่องชิงกับโฆษณามอยู่นะฮะนี่ที่ผมออกก่อนนะครับผมมีโอกาสสูงได้2รอบนะทีนี้ด้วยความที่มันออกแบบนี้นะครับผมจะติดฟอร์เวิร์ดนี้คาทิดอเข้าไปก่อนนะฮะเผื่อไว้แล้วก็ทำการฮิวคอเล่เป็น1สเต็ปนะฮะฮิวเข้าไปก่อนโอเคหลังจากนั้นนะฮะนี่ผมขอคำนวณก่อนนะครับอันนี้เราสามารถกดใบนี้ได้กดใบนี้ได้ถ้าอย่างนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นคอเล่นะฮะทีนึงเพราะว่าจะจ่ายสกิลนะครับตรงส่วนของสกิล2เขานะแล้วจะประเมินว่าต้องกลับไปพี่ไซโน่ไหมนะหรือว่าจะใช้การ์ดใบนี้เพื่อดึงคอสใช้อันติเมตต่อนะฮะนี่ก็ต้องดูว่าเขามาแบบไหนโอเคเขาเรียกเครื่องชิงกับเข้าสนามโอเคถ้ามาในทรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนตัวเป็นไซโน่เลยดีกว่าอันนี้คือเขาจะไม่ยอมให้ผมแปะตรงส่วนของท่าได้ง่ายนะฮะนี่ผมสามารถตีได้แต่ว่าดาเมจจะยังเบาอยู่โอเคไปฮะเปลี่ยนกลับแล้วดูว่าเขาจะทำยังไงต่อโอเคอีกฝ่ายแจ้งตกเทิร์นแล้วนะครับผมจะทำการแปะท่าใส่เข้าไปนะฮะผู้ทำดาเมจนะเอฟเฟกต์ของตัวส่วนของพาร์ทคอเล่นะฮะโอเคหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่จะทำนะครับคือเปลี่ยนกลับไปเป็นไซโน่นะฮะเราติดตรงส่วนของไอ้นี่แหละแบบนี้ก่อนเราก็เอนเทิร์นนะฮะโอเคตอนนี้ผมได้ลูกสีลุงเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการสุ่มลูกเต่านะฮะให้ได้มากที่สุดก่อนนะฮะเอาท่าไฟฟ้ามานะครับเพราะผมจะเล่นเป็นไซโน่นะได้เต่ามาค่อนข้างเยอะนะครับทีนี้สิ่งที่ต้องทำนะครับคือทำการกดอัลติเมทก่อนตัวนี้ผมจะกดการ์ดใบนี้เข้าไปนะครับกดเข้าไปก่อน
นี่เหมือนมีการใช้การ์ดนะฮะโอเคทีนี้ถ้ามาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องชิงเขาไปเลยนะครับนี่นะคือฝ่ายตรงข้ามเหมือนพยายามแบบทำการสลับตัวครับเรื่อยๆเพื่อไม่ผมผสมท่าได้นะแต่คือโอเคมันมาถึงจุดที่นั่นแหละโอเคฝ่ายตรงข้ามยังจบเธอแล้วนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาเลยแล้วมั้งนะโอเคผมตามจบไปนะฮะนี่นะทีนี้อย่างที่เห็นนะไซโน่ของผมนี่โดนดีกลับแล้วนะครับเป็นตรงส่วนของกลับไปอยู่ที่แพสซีฟอะครับระดับ2นะเผื่อใครงงนะฮะตรงส่วนเนี้ยคือตัวไซโน่เองอะครับมันต้องเก็บแพสซีฟเป็นขั้นๆก่อนนะครับซึ่งจะได้มาครับมีอยู่2กรณีคือกดอัลติเมทกับรอให้มันจบเทิร์นนะครับจบแบบจบเฟสอย่างนั้นนะครับถึงจะขึ้นซึ่งแพสซีฟเนี่ยถ้าไม่มีคอนเซเลชันเนี่ยครับหลักๆคือถ้าผมมี2เนี่ยแพสซีฟอยู่ที่2นะมันจะทำให้การตีปกติเป็นท่าไฟฟ้าแต่ถ้ามีตรงส่วนของพาสซีฟเนี่ยครับตั้งแต่4ขึ้นไปครับถ้า4ขึ้นไปนะมันจะสร้างความเสียหายบวก2แต่ถ้านะถ้ามัน6เมื่อไหร่ปุ๊บพาสซีฟจะโดนรีเซ็ตกลับไปที่2คือเท่ากับว่าดาเมจของไซโน่จะเวียงๆหน่อยฮะเผื่อใครงงนะทีนี้เราจะทำการนะฮะใส่การ์ดใบนี้ก่อนนะครับสเต็ปแรกให้ไซโน่นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการใช้การ์ดใบนี้นะฮะใส่เข้าไปนะฮะแล้วเราก็จะทำการทิ้งการ์ดนะครับคือในความเป็นจริงก็ผมมองว่าไซโน่ครับค่อนข้างที่เป็นตัวที่มีการเตรียมการพอสมควรนะครับเพื่อเล่นได้แต่ว่าถามนะว่าดาเมจต่อเนื่องไหมมันแล้วแต่เทิร์นจริงๆอ่ะครับดาเมจจะเหวี่ยงๆหน่อยนะแต่ส่วนตัวก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีวิธีเล่นนะครับหาวิธีเล่นเขาได้แล้วใช้ถูกจังหวะครับมันก็สนุกดีแหละเป็นตัวอย่างนะฮะเดี๋ยวเราเอาอีกสักสองตานะครับว่าจะเป็นยังไงนะแต่แบบตัวธาตุไม้อะครับในเกมนะตอนนี้คือถ้าไม่นับไก่โอ้ครับไอ้ไก่เฮดอะที่เป็นบอสนะฮะก็จะมีแค่คอเล่มันก็เลยแบบผมมองว่าถ้าสมมติมีช้อยมากกว่านี้ก็น่าจะดีส่วนโอเวอร์โหลดผมลองแล้วน่าจะต้องแบบคือต้องยอมเสียคอนเซนเทรชันของไฟฟ้าไปแล้วไปเล่นเป็นเด็กอื่นน่าจะดีกว่าคือสาเหตุคือภูตัวละครมันค่อนข้างที่จะแบบเลือกยากอ่ะใช้คำว่าเหนื่อยแล้วอย่างนึงคือเหมือนผมมีความรู้สึกว่าพอเล่นไปอ่ะครับแล้วมันเหมือนแบบเราค่อนข้างที่จะโอ้โหคอนเซนเทรชันขึ้น2ใบเลยนี่คือผมพูดสลับจริงนะไม่เป็นไรเหมือนเล่นไปแล้วครับพอมาเล่นกับโอเวอร์โหลดเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเพียงมันไม่สุดนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบตัวละครพวกประเภทที่แบบว่าทำดาเมจแบบโป้งเดียวอย่างนั้นนะฮะคือเหมือนเป็นการทำดาเมจเรื่อยๆมากกว่าตัวช้อยตัวเลือกเลยแบบผมมีความรู้สึกว่าควรจะไปเล่นกับโยอิมิยะถ้าจะเล่นนะของไซโน่อะแต่ทั้งเนี้ยมันก็ต้องเลือกอีกว่าเราจะเอาแบบไหนคือถ้าเล่นอย่างไฟ2ฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับเป็นตัวเลือกช้อยที่น่าสนใจนะเอาจริงๆเพราะว่าไซโน่เนี่ยพอแบบมันตีปกติแล้วมันแปะอย่างนี้ได้ครับ มันก็เล่นง่ายพอสมควรโอเคผมต้องทำการเปลี่ยน5นะฮะทีนึงแล้วก็กดตรงส่วนของอันนี้นะฮะใส่ให้คอเล่เพื่อแปะธาตุก่อนเพราะว่าอย่างที่คลิปก่อนนะฮะไม่มั่นใจผมได้เอาลงไหมนะมันจะเป็นตอนที่ผมไปเทสคู่กับเซียงหลิงอะซึ่งเซียงหลิงแบบมันเป็นอันติเมทที่พอเรากดตีไปเสร็จปุ๊บครับครั้งมันหมดนะฮะคือมันเต็มที่ได้2ทีอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก่อนนะครับมันจะมีข้อเสียแต่ว่าถ้าเป็นโยมิยะเนี่ยคือมันไม่ได้สนใจครับว่ากี่ครั้งแต่มันสนใจว่าเทิร์นนะฮะมันอยู่ได้แค่2เทิร์นอย่างนั้นอะแต่ก็ยังเป็นทีมที่มีความรู้สึกว่ามันก็ต้องเทสติ้งเยอะพอสมควรนะครับถ้าเล่นไซโน่นะถ้าอยากให้แบบมีการผสมธาตุได้เยอะๆฮะเพราะว่าเขาต้องกินฟิลไทม์นานอ่ะมันต้องตีปกติเยอะๆถึงจะดีในมุมมองของผมนะนี่ที่ผมจะกลับไปที่ไซโน่นะฮะแล้วก็จะใช้คอนโซเลชันของไซโน่นะโอเคเจ้าไก่โอ๊กหมดไหม
ขาน่าจะเหลืออะไรทำได้ไม่เยอะแล้วนะอ่ะโอเคเปลี่ยนเต๋ามีการเปลี่ยนเป็นโยมิยะเกิดขึ้นนะครับนี่ผมใช้การแบบนี้นะเป็นตรงส่วนของ constellation เขานะโอเคฝ่ายตรงข้ามยังจบเทิร์นแล้วนะฮะที่ผมจะเปลี่ยนกลับไปที่ของคอเล่นะครับแล้วจบเทิร์นนะมาดูว่าเขาจะเอายังไงต่อตะเกียคือเขายอมเสียตัวส่วนของลูกเต๋าอะครับไอ้ลูกเต๋าท่านะครับการ์ดอะเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนตัวเลยนะแสดงว่าไม่ค่อยอยากให้ผมแปะธาตุเยอะๆน่าจะมีแบบเสียวๆเหมือนกันอะไรอย่างนั้นฮะอันนี้เรียกใช้การ์ดแคทเธอรีนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าเขาจะเอายังไงแต่คือด้วยความที่ตะเกียตอนแรกเขาไม่ได้แปะธาตุใส่ผมอ่ะโอเคดูเหมือนว่าเขาน่าจะเลือกทำการโจมตีต่อนะครับเดี๋ยวผมจะทำทีละอย่างนะฮะก่อนอื่นก็ติดตัวส่วนของอาร์ติแฟกต์ให้คอลเล่ก่อนนะฮะแล้วเราก็จะปาดักกระจายใส่หัวของโยมิยะไปนะฮะโอเคนี่ฮิวนะฮะขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกต์ของคอนโซเลชันนะครับของคอลเล่นะนี่ประเมินนะฮะถ้าสมมุติเราใช้ไดซ์เป็นส่วนๆของการแปะแอนติเมทนะครับก็จะได้อยู่ที่3หน่วยนะฮะนี่ได้4หน่วยโอเคทีนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากเปลี่ยนไปไซโน่มากกว่าน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเราใช้ตัวส่วนของนี้นะฮะลิปิทูมีนะฮะทำการเปลี่ยนตัวก่อนนะครับไปที่ไซโน่นะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการใช้ตัวส่วนของอันนี้นะฮะเพิ่มเต๋านะครับของเราก่อนแล้วเราก็จะใช้สกิลนะฮะใส่เข้าไปเพื่อผสมธาตุทีนี้เทิร์นต่อไปนะครับผมก็จะสามารถใช้ไอเทมของไซโน่ได้เรากดจบเทิร์นนะฮะนี่ยังติดตัวส่วนของอันนี้อยู่นะที่ผมเสียวๆอ่ะคือการ์ดเขาเต็มมือแล้วตอนเนี้ยเนี่ยต้องระวังหน่อยโอเคเป็นการใส่สกิลท่านะฮะเพิ่มตรงส่วนของบัฟนี้เดี๋ยวต้องระวังหน่อยเพราะมันมีไอ้สกุลของอัลติเมทนะฮะมันโดนดาเมจ6เลยเดี๋ยวผมปิดอันนี้ให้ไซโน่ก่อนนะฮะสเต็ปแรกหลังจากนั้นนะครับจะใช้การ์ดใบนี้เดี๋ยวเราต้องมาโลไดซ์ใหม่กันแล้วลุ้นโอเคนี่จะปิดไม่ลงนะฮะถ้าตีปกติจะได้แค่4ไม่ต่างกันเท่าไหร่โอเคผมจะทำการเปลี่ยนเป็นคอเล่นะฮะแล้วก็จะกดจบเทิร์นนะฮะอ
ให้ไดซ์มาพอที่ผมจะกดอันติได้นะฮะเฮียเขากดไม้ตายแล้วผมต้องกดอันนี้ไปก่อนนะฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันมีแนวโน้มที่เขาจะเปลี่ยนเป็นไซโนแล้วมาหวดผมอ้าวไม่เปลี่ยนซะด้วยนี่เขาเหลือคอร์สแค่หนึ่งแล้วนะต้องรู้ว่าเขาจะเล่นอย่างเอาจบเธอเลยแฮะนี่ถ้าผมปลาดาวกระจายใส่ผมจะทำดาเมจได้พอสมควรเหมือนกันแต่ถ้าดีปกติอะได้แค่2โอเคงั้นเราวิธีนี้ดีกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นฟิตนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะฮะจะแปะไอ้ตัวส่วนของออสใส่หัวเขานะครับนี่นะหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการกด Enter นะฮะให้ตรงส่วนของอันนี้ครับระเบิดปลุกเร้าเข้าไปนะฮะนี่เขาต้องเลือกเป็นไซโน่แต่ดูจากสภาพเนี่ยน่าจะโดนทำโอเวอร์โหลดรัวก็ขึ้นอยู่แล้วแหละว่าเขาจะทำดาเมจใส่ผมแบบตายก่อนหรือว่าผมจะเอาความที่มันมีทั้งหมดด้วยกันไหลตู้บนสนามเนี่ยอัดเข้าหัวเขาได้ก่อนโอเคเตาออกมาไม่แย่นะฮะกลางๆถ้าพูดถึงสถานการณ์นี้นะโอเคแล้วเขาติดอุปกรณ์เข้ามามีการแปะไอ้ตรงส่วนของไฟเพิ่มนะฮะนี่สิ่งที่ผมต้องทำนะครับคนที่จะทำคือติดอันนี้เข้าไปก่อนจากนั้นนะฮะปาดาเมจใส่หัวเขาของไซโน่เข้าไปนะฮะนี่นะเก็บพออันนี้มีคอนโซเลชันของคอเล่นะครับบวกกับตัวส่วนของไอ้นี่ได้แหละมันมีบัฟอยู่ไอเนี่ยฮะจะสังเกตนะว่าผมโดนใช้อันนี้ไปนะฮะคือดูทรงอ่ะเขาต้องแปะมารัวๆอยู่แหละโอเคเรียบร้อยนะครับชนะไป2รอบแล้วนะอาจจะด้วยจังหวะแล้วแหละทีนี้เดี๋ยวเราไปรอบที่3นะฮะอันนี้ลองดูนะฮะมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะโอเคเด็กเจ้าเก่าเลยมากุคินกิคลิปที่แล้วก็โดนช่วงนี้โดนเล่นบ่อยนะเนี่ยรอบนี้ไม่ได้มากับโอซิเนสแต่มากับฟิตสินะคิดแป๊บนึงนะฮะผมควรเอาการเป็นนี้ออกเพราะเป็นการเซตติ้งที่ผมมองว่ายังไม่ค่อยดีนะสำหรับตอนเริ่มอ่ะไอเนี่ยต้องพิจารณาใช้โอเคได้เจ็ดแชมเบอร์มาเดี๋ยวเราเลือกเป็นคอลเล่ก่อนนะฮะคือปัญหาของการเล่นกับเด็กลมเนี่ยคือมันมีการ์ดอะครับที่มันเป็นคอนสแตนชันเขาใช่คอนสแตนชันไหมเนี่ยไม่ใช่ต้องเรียกเป็นไอ้นั่นไอ้การ์ดตรงส่วนของเรโซแนนซ์นะฮะเรโซแนนซ์เขาค่อนข้างที่จะน่ารำคาญพอสมควรเหมือนกันโอเคฝ่ายผมเป็นฝ่ายดำเนินการเริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้การ์ดตรงส่วนของเจเชมเบอร์ไปก่อนใบหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะเราจะยอมทิ้งตรงส่วนใบนี้นะครับอันนึงนะเพื่อเปลี่ยนท่านะครับแล้วก็ปลาดาวกระจายใส่หัวเขาแบบนี้แล้วทีนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าฝั่งตรงข้ามจะเล่นยังไงต่อผมมองว่าในตาเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ใช้ตัวส่วนของไปมอนในเทอร์แรกหรอกผมไม่งั้นมันจะเล่นค่อนข้างช้าพอสมควรแต่กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเปลี่ยนเป็นยังไงดีโอเคนี่ผมจะทำการเปลี่ยนตัวเป็นฟิตก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นซูโคเนี่ยเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยมีโอกาสที่เขาจะใช้สกิล2อันเนี้ยครับสำหรับตัวผมนะสำหรับตัวฟรีอันนี้เปลี่ยนเป็นมากุคินกิโอเคถ้ามาอย่างงี้ผมมีทั้งเลือกอยู่2ทางคือใช้ของพวกนี้
ซึ่งมีความรู้สึกก็ควรจะใช้แหละเอาตะลุงเถียนเข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็ปั๊มตรงส่วนอันนี้ใส่เข้าไปจบตานี้ผมน่าจะได้ตรงส่วนของเกล็ดไม้ตาย2เพราะได้จากอันนี้อันนึงโอเคปั๊มมาเป็นเกล็ด5นะฮะไม่รู้จะใช้การ์ดหรือว่าจะใช้เอฟเฟคของมากุมีการทิ้งการ์ดด้วยนะเพื่อเปลี่ยนไอ้ตรงส่วนของลูกเต๋าอะฮะโอเคโอ้แสดงว่าจะบังคับเป็นส่วนของการกระจายดาเมจสินะธาตุตรงส่วนของไฟฟ้าน่ะนี่เซเวอร์มาแน่นอนโอเคจากเอฟเฟกต์ของเจเชมเมอร์นะฮะมันล็อกเต๋าให้ผม2ลูกนะโอเคน่าจะได้แค่นี้นี่ที่ผมจะใช้เต๋าแบบตีปกติไปก่อนทีนึงนะฮะแล้วจะรอใช้อันติ่งของฟิสนะถ้าไม่โดนเล่นอะไรแปลกๆน่าจะยังไม่ได้มีปัญหาในตานี้เพียงแต่ว่าผมควรที่จะใช้การ์ดใบนี้เพื่อสลับตัวด้วยเดี๋ยวดูดาเมจที่เขาทำก่อนเพราะมากุคินกิปกติถ้าไม่ได้แอนติเมทอะฮะดาเมจมันไม่ได้เยอะมากเว้นเสียแต่ว่าเขาจะเล่นอะไรแปลกๆใส่ผมน่ามาอย่างนี้เลยนะโอเคนั่นจะดาเมจนะฮะแอนติเมทมีเอฟเฟกต์นะครับคือมันจะทำความเสียหายลมสีหน่วยแล้วมันจะบังคับใช้พวกนี้แต่ว่าไอ้พวกนี้ที่บังคับใช้ครับมันจะไม่ได้เสียคอร์สนะโอเคเราใช้การ์ดใบนี้นะฮะคือฝั่งตรงข้ามเล่นอะไรไม่ได้แล้วแหละในเทิร์นนี้แต่ผมไม่รู้ว่าผมจะโดนดาเมจเซเวอร์อะไรเยอะแยะไหมนะอ่ะนี่เราก็กดอันนี้เข้าไปพิษผมน่าจะนะคิดว่าน่าจะไม่รอดนี่เขายังไม่จบเทิร์นมีการเปลี่ยนตัวเป็นซูโค้ดนะฮะผมจะเอนเทิร์นตรงนี้เลยปิดนี้น่าจะโดนดาเมจแหละน่าจะรอดยากอ่ะเคตะลุงเขียนทำงานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเทอร์หน้านะครับผมขอแค่คอร์สนะครับเอามาใช้ในการแบบเรียกตัวส่วนของไอตัวซัมมอนนะฮะก็น่าจะพอได้ใจจริงอยากเริ่มส่งไปมอนลงสนามแล้วโอเคไม่แย่นะเดี๋ยวผมลองสุ่มสองใบนี้นะฮะว่าดูว่าจะได้หินไหมไม่ได้ได้เป็นไม้นะโอเคผมติดอันนี้ให้คอลเล่ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเรากดอัลติเมทใส่เขาไปนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเขาจะเล่นยังไงเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าผมควรทิ้งลิบิทูมีใบหนึ่งแล้วเอาไปมองลงสนามได้แล้วเพื่อที่ทาต่อไปครับจะได้เล่นได้แต่ทีเนี้ยมากูคิดโอเคมีการเปลี่ยนตัวเกิดขึ้นนะฮะคอร์สเหลือเยอะอยู่แต่การ์ดพวกรวมพวกไม้ตายพวกอะไรครับเหมือนน่าจะหมดไปแล้วนะถ้าให้ผมเดาผมว่าเขาพยายามที่จะใช้ในส่วนของการกระจายครับให้ฟิตตายแต่ทีนี้ผมคิดว่าผมควรปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเพราะว่าคือมันมีโอกาสโดนซูโคสลับอยู่แล้วครับด้วยการโดนแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกไอ้การ์ดส่วนของเรโซแนนซ์เนี่ยเขาน่าจะใช้ไปแล้ว2ใบนะโอเคนิโคลเล่ผมน่าจะโดนตายไปด้วยมั้งเนี่ยดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะรอดทีนี้การ์ดฮิลไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าคอร์สการ์ดผมได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะในตาเนี้ย
พราะมีคอตรงส่วนของลูกเต๋าทายนี่อยู่ครับคิดว่าดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะรอดยากเดี๋ยวเราลองดิ้นรนให้สุดก่อนนะฮะลำดับแรกนะฮะเราทำการติดตรงส่วนของหอคอยไซโน่นะฮะแล้วเราก็ดูเช็คอันนี้ก่อนนะฮะโอเคเรื่องสองเวนะฮะไม่ได้ต่างอะไรนี่เราตีปกติไปก่อนนะฮะใช่ไม่น่าจะรอดดูจากสภาพแล้วว่าเขายังมีตัวส่วนของมังคินจิเหลืออยู่ต่อให้ผมตีซูโคตายตรงนี้ก็ยังตีได้อยู่แล้วนะเสียดายการพวกคิวไม่ขึ้นนะฮะขาดนิดหน่อยโอเคสำหรับการเทเด็กก็จะมานี้นะฮะถือว่าอยู่กลางๆนะไม่เลวแต่ก็คือมีความรู้สึกว่าอยู่กลางๆมากกว่าคืออาจจะด้วยไซโน่มันแบบต้องการเตรียมตัวเยอะด้วยแหละฮะเดี๋ยวผมอาจจะพิจารณาในการเล่นแบบอื่นนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้ใช้ตรงส่วนของอัลติเมทไซโน่ครับมันจะยังเวิร์กไหมนะคิดว่าพอนึกภาพเล่นวิธีอื่นได้อยู่แต่ก็คงไม่พ้นเล่นเป็นพวกของพวกโยอิหรืออะไรพวกนี้ครับที่มันสามารถที่จะแปรธาตุครับระหว่างตัวละครอื่นน่ะแบบยังอยู่ในช่วงของเฟสแบบเล่นแบบไอแอคชั่นเฟสอยู่ครับแต่ชอยเนี่ยมันเป็นตัวส่วนของโยอิมิยะกับตรงส่วนของชิงชิวนี่สิก็ต้องการอัลติเมทอยู่ดีมันมีเงื่อนไขของมันอยู่โอเคสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะประมาณนี้ฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เชิญครับ